โชคดีนะครับน้องวิวยาวภาภูริพุนชัยวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมกับศูนย์คนโคราชรักจริงทิ้งกันด้วยถือเป็นการให้เกียรตินะครับถึงแม้วิวเองจะไม่ได้เป็นคนโคราชแต่มีความรักมีความผูกพันกับพี่น้องชาวโคราชและก็อยากที่จะมาจิตอาสามาช่วยกันวันนี้ก็วิวก็เดินทางมาก็อยากให้วิวได้เชิญชวนพี่น้องชาวโคราชนะครับในช่วงโควิด19ที่เราจะต้องช่วยเหลือกันในฐานะที่เป็นคนไทยร่วมกันเนี่ยได้เชิญชวนพี่น้องชาวโคราชได้มาที่ศูนย์คนโคราชและจริงไปทิ้งกันครับเชิญวิวครับค่ะก็จริงๆแล้วตัววิวเองเนี่ยเป็นโฆษกพรรคชาติพัฒนานะคะอยู่พรรคชาติพัฒนามาเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วก็มีความผูกพันนะคะกับพี่น้องชาวโคราชนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่วันนี้เนี่ยศูนย์ของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ของคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะคะก็จะมีการแจกอาหารนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะตรงนี้ก็จะมีการแจกกันทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะวันละ 1,000 ชุดถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดรู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วต้องการจะมารับอาหารไปทานนะคะสามารถมาได้ทุก 11 โมงนะคะเราก็จะแจกจนกว่าอาหารจะหมดนะคะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะก็ถือว่าเรารักจริงไม่ทิ้งกันนะคะให้มาทานอาหารกันได้ทุกวันเลยค่ะ